ะเป็นเพื่อนหนูคนที่ไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมใช้ไม่มีเสื้อผ้าใหม่ๆแล้วก็รองเท้าดีๆใส่เนี่ยหนูไม่เขาเป็นเพื่อนหรอกค่ะใช่ครับแม่บ้านเขารวยอะครับเขาเลยไม่นำผมเป็นเพื่อนรู้ตัวก็ดีนะเป็นลูกแม่ค้าขายส้มตำนี่เองอะถึงว่าไม่มีปัญญาซื้อของแพงๆใช้สักอย่างไทยหนึ่งโค้กข้าวเหนียวนี่ห่อจ้ะจ้ะนั่งก่อนจ้ะจ้ะป้าครับอะไรดีเอาปูปลาร้าจานครับจ้ะจ้ะนั่งก่อนจ้ะแม่สวัสดีครับอ้าวกลับมาแล้วเหรอนนท์ครับเดี๋ยวผมไปเสิร์ฟให้ครับแม่โต๊ะนี้ใช่ไหมครับจ้าจ้าขายดีไหมครับแม่ขายดีจ้าแหมลูกเรียนมาเหนื่อยอ่ะกลับไปนอนพักผ่อนเถอะลูกโหยไม่เป็นไรครับแม่ผมจะให้แม่เหนื่อยคนเดียวได้ยังไงล่ะครับอีกอย่างเงินขายส้มตำนี่ก็เป็นเงินที่ส่งผมเรียนผมก็ควรจะช่วยแม่สิครับเป็นเด็กดีจริงๆเลยเออแต่นี่ใกล้เรียนจบแล้วใช่ไหมลูกใช่ครับแม่สองเดือนครับถ้าเรียนจบแล้วจะได้ทำงานดีๆจะได้ไม่ต้องมาลำบากช่วยแม่ขายส้มตำโหได้ไงล่ะครับแม่ถึงยังไงเป็นอย่างนั้นผมก็ยังมาอยู่ดีล่ะครับข้าวเหนียวได้แล้วครับเว้ยนอนนี่แม่แกขายส้มตำเหรอใช่แม่เราขายส้มตำมิวจะอะไรอ่ะบอกแม่เราได้เลยนะแม่เราทำส้มตำอร่อยมากเลยอีฉันไม่กินหรอกส้มตำอ่ะนี่ป้าเป็นแม่นนท์เหรอคะใช่จ้ะหนูเป็นเพื่อนนนท์เหรอจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้าพูดว่าอะไรนะเพื่อนหรอคนอย่างนนท์เนี่ยจะเป็นเพื่อนหนูคนที่ไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมใช้ไม่มีเสื้อผ้าใหม่ๆแล้วก็รองเท้าดีๆใส่เนี่ยหนูไม่เขาเป็นเพื่อนหรอกค่ะใช่ครับแม่บ้านเขารวยอ่ะครับเขาเลยไม่นำผมเป็นเพื่อนรู้ตัวก็ดีนะเป็นลูกแม่ค้าขายส้มตำนี่เองอะถึงว่าไม่มีปัญญาซื้อของแพงๆใช้สักอย่างนี่ป้าหนูจะบอกอะไรให้นะตอนที่อยู่มหาลัยเนี่ยนนกับหนูอะคนละเกรดกันเลยดูแค่เสื้อกับรองเท้าที่ใส่ก็รู้แล้วอะไอของถูกๆแบบเนี้ยใช้ลงไปได้ยังไงอะแต่ก็ว่าแหละมีแม่เป็นแค่คนขายส้มตำนี่จะไปมีเงินซื้อได้ยังไงถึงฉันไม่มีเงินมากก็จริงแต่ฉันก็ให้ของจำเป็นแก่นนท์ได้ทุกอย่างใช่เลยมิวแม่เราไม่รวยแต่แม่เราตั้งใจทำอาหารกินมากนะและถ้ามิวจะมาพูดเรื่องฐานะก็กลับไปเถอะไม่ต้องไล่หรอกฉันอยู่ไม่นานนักหรอกเพื่อนก็แค่ขับรถผ่านมาแล้วก็เลยอยากจะลงมาแวะทักทายอ่ะบายนนท์แม่ขอโทษนะที่ไม่ได้ซื้อของแพงๆให้จนคนดูถูกลูกไม่เป็นไรครับแม่ไม่ต้องขอโทษผมไม่ได้อยากได้ของอะไรพวกนั้นเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้สนใจคำดูถูกด้วยขายต่อดีกว่าครับรับอะไรเพิ่มไหมครับพี่เอ้ยมิวไอ้รายงานวิชาล่าสุดอะรหัสนักศึกษาเราต่อกันอะเราทำคู่กันนั่นน่ะแล้วถ้าฉันบอกว่าฉันไม่อยากทำคู่กับแกล่ะโหมันเลือกได้ที่ไหนเขาจับมาให้ก็เ
็ฉันไม่อยากทำงานคู่กับลูกแม่ค้าส้มตำอย่างแกนี่แกรู้ไหมเวลาฉันทำงานอ่ะฉันจะไปนั่งทำตามร้านคาเฟ่สวยๆแอร์เย็นๆถ้าเกิดว่าแกทำคู่กับฉันอ่ะแกมีตังค์จ่ายค่ากาแฟแก้วเราเป็นร้อยไหมแต่คงไม่มีหรอกเนาะเพราะว่าแม่แกก็ขายส้มตำแค่ถุงละไม่กี่สิบบาทนี่ก็คงไม่มีตังค์มาให้ลูกซื้ออะไรอย่างนี้หรอกก็ทำที่มหาลัยก็ได้นี่ไม่เห็นต้องเสียเงินเลยคุยกันไปก็ไม่รู้เรื่องเรามันคนระดับกันอะนะเอางี้ไหมถ้าฉันจ้างให้แกทำเป็นไงสักพันหนึ่งพอไหมแล้วก็ใส่ชื่อฉันลงไปในรายงานด้วยนะทำไมไม่พอหรออีกสักพันไหมไม่ต้องหรอกเก็บเงินของเธอไว้เถอะเราไม่ได้อยากได้เงินของเธอเลยและถ้ารังเกียจกันขนาดนั้นน่ะเราจะไปคุยกับอาจารย์เองว่าให้ทำแยกกันแล้วก็เลิกดูถูกแม่เราได้ละทำไมก็ฉันจะพูดอ่ะมันก็คือความจริงนี่ดูดิลูกจะเรียนจบอยู่แล้วยังไม่มีปัญญาซื้อของดีๆให้ลูกใช้เลยก็ดูพ่อแม่ฉันนะซื้อทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็เสื้อผ้าใหม่ๆให้ฉันเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วดูแกดิได้อะไรบ้างอ้าวทำไมอ่ะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเราก็มีนี่ทำไมอ่ะมันก็ใช้ได้เหมือนกันเราไม่ได้อยากได้ของแบรนด์เนมแบบเธอซะหน่อยเหรอก็ขอให้เธอโชคดีแล้วกันนะฉันจะรอดูสีหน้าตอนวันที่เธอเรียนจบอะวันที่เพื่อนๆอะเขาได้ของจากพ่อแม่กันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเธอคงไม่ได้อะไรเลยอะน่าสงสารใกล้จบแล้วอะแกฉันน่ะบอกพ่อแม่ไว้ว่าวันจบอ่ะฉันจะขอดอกไม้ช่อใหญ่ๆแล้วก็ทองสัก5บาทแล้วก็รถใหม่เลยยิ่งดีแต่แกก็มีรถนะนี่คือฉันหมายถึงคันใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิมอ่ะแล้วก็เป็นรถแพงๆไปเลยเรียนจบทั้งทีอ่ะก็ต้องจัดเต็มป่ะจ้ามิวเราว่าเก็บตังค์ไว้ทำอย่างอื่นก่อนดีกว่ามั้งรถยังไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลยนี่ฟังนะก็ฉันรวยฉันจะให้พ่อแม่ฉันซื้ออะไรให้ก็ได้ไม่เหมือนแกหรอกแม่ก็จนขายแค่ส้มตำอะวันหนึ่งจะได้เท่าไหร่กันเชียวแล้วก็อย่างนะไม่ต้องมาสอนฉันไก่แค่ทอง5บาทแล้วก็รถคันใหม่เนี่ยพ่อแม่ฉันมีปัญญาซื้อให้ฉันอยู่แล้วอย่าเอาฉันไปเทียบกับชีวิตจนๆของแกได้ปะโอเคก็ได้แล้วแต่เลยนะเตือนด้วยความหวังดีดีใจมากเลยครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่นนเรียนจบแม่ดีใจมากๆเลยผมก็ดีใจเหมือนกันครับแม่ผมเรียนจบแล้วผมจะได้หางานทำจะได้มีเงินเลี้ยงแม่ครับแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยนนแม่มีอะไรจะให้นนท์แน่นี่มันอะไรกันครับแม่นี่แม่ซื้อให้เป็นของฝันวันเรียนจบของลูกอยู่ตรงนู้นแน่แม่ซื้อรถให้ผมแล้วครับจ้าขอบคุณครับแม่อ้าวลูกแม่ค้าขายส้มตำนี่เองอะวันนี้แม่ก็ซื้ออะไรให้เป็นของขวัญวันเรียนจบหรอแม่เราซื้อรถใหม่ให้อ่ะป้ายแดงฮะใครนะซื้อรถใหม่ให้เลยหรอป้ายแดงด้วยหร
ช่จ้ะฉันซื้อรถป้ายแดงเป็นของฝันวันเรียนจบให้นนเป็นไปไม่ได้รถป้ายแดงราคาตั้งหลายแสนป้าขายข้าวส้มตำจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเป็นไปได้สิฉันน่ะอุตส่าห์เก็บออมมาตลอดเพื่อวันนี้เธออาจจะไม่รู้หรอกว่าร้านส้มตำเล็กๆของฉันน่ะขายหมดทุกวันได้กำไรมาตลอดไม่เคยขาดทุนแล้วฉันก็เลือกใช้เงินกับสิ่งที่จำเป็นถึงฉันจะไม่รวยเหมือนครอบครัวหนูก็จริงแต่ฉันก็ส่งลูกฉันเรียนจบแล้วมีปัญญาซื้อรถเงินสดให้ลูกฉันด้วยเงินสดเหรอใช่เธอคงคิดไม่ถึงสินะว่าแม่ค้าส้มตำอย่างป้าน่ะก็มีเงินเก็บเป็นแสนๆได้คนเราอ่ะถ้าขยันก็ตั้งตัวได้แล้วสามารถซื้อของแพงๆให้ลูกใช้ได้ด้วยต่อจากนี้ไปเธอคงเลิกดูถูกครอบครัวฉันได้สักทีนะไหนล่ะรถคันใหม่ที่เธอบอกพ่อเธอจะซื้อให้แล้วทำไมทอง5บาทเส้นมันเล็กจังก็ฉันก็บอกพ่อแม่ฉันแล้วไงว่าฉันเปลี่ยนใจไม่เอาทอง5บาทแล้วอ่ะส่วนรถคันใหม่ฉันก็บอกให้ต่อไปที่บ้านไงมิ้วเธอเลิกโกหกได้แล้วฉันรู้หมดแล้วว่าครอบครัวเธอไม่ได้รวยอะไรแม่เธอก็เป็นแค่พนักงานออฟฟิศธรรมดาทั่วไปวันนั้นเราเห็นคนคนหนึ่งขับรถเธอมาซื้อส้มตำที่ร้านเราแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เธอเราก็เลยไปถามว่าเขาเป็นใครเขาคือแม่เธอนะครับแต่งตัวธรรมดามากเลยนะเป็นแค่พนักงานออฟฟิศธรรมดาไม่ได้หรูหราอะไรแล้ววันที่เธอคุยโอ้อวดเพื่อนไปทั่วเราถึงได้เข้าไปเตือนเธอยังไงอะนี่แกพ่อแม่ก็ไม่ได้รวยอะไรใช้แต่ของแพงๆแล้วก็โอ้อวดคนนู้นคนนี้ไปทั่วนี่เธอไม่สงสารคนที่หาเงินมาให้เธอผ่านบ้างเหรออย่างน้อยอ่ะเขาก็มีให้ฉันละกันไม่เหมือนแกหรอกเหรอแล้วไหนอ่ะรถที่เธอบอกว่าพ่อแม่เธอจะซื้อให้เธอดูถูกแม่ฉันไว้เยอะนี่ว่าไม่มีปัญญาซื้อของแพงๆให้แต่วันนี้เขาซื้อรถให้ฉันได้รถใหม่ป้ายแดงซื้อด้วยเงินสดแล้วของที่เธอบอกอ่ะว่าวันเรียนจบเธอจะได้นู่นได้นี่มากมายเนี่ยมันอยู่ไหนหมดเออก็ได้ฉันยอมรับก็ได้เพราะตอนนี้พ่อแม่ไม่มีเงินให้ฉันแล้วอ่ะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาให้ฉันมาเยอะมากทั้งให้รถเก่งฉันขับไปเรียนส่วนพวกเขาก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์อ่ะส่วนถ้าวันไหนเขามีธุระจำเป็นเขาก็จะรถไปใช้เพราะว่าที่บ้านฉันมีรถแค่คันเดียวอ่ะนนแกพูดถูกตอนนี้ฉันไม่ได้รวยแล้วอ่ะวันนี้ฉันก็ต้องขึ้นรถแม่กลับบ้านเองเพราะว่าแม่ฉันเอารถไปใช้ทำธุระต่อแต่เขายังบอกฉันอีกว่าตอนนี้ฉันเรียนจบแล้วฉันต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองแล้วเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านฉันเหลือเงินไม่เยอะมากอะว่าที่ผ่านมาฉันต้องไปใช้อะไรฟุ่มเฟือยหมดเลยอะเขาเตือนฉันกี่รอบฉันก็ไม่ยอมฟังเลยอะป้าคะหนูขอโทษนะคะที่หนูเคยดูถูกป้าหนูไม่คิดว่าวันหนึ่งแม่ค้าขายส้มตำแบบป้าจะมีเงินซื้อรถให้ลูกได้อ่ะแถมเป็นเงินสดอีกต่างหากหนูมันแย่อ่ะหนูมันไม่รวยอ่ะตอนนี้หนูมันกระจอกขึ้นดีเลยอ่ะดีแล้วหนูคิดได้ก็ดีแล้วถ้าคิดได้แล้วก็รีบหางานทำซะจะได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ขอบคุณมากเลยนะที่ไม่โกรธหนูเดี๋ยวหนูต้องรีบไปก่อนนะคะหนูกลัวขึ้นรถแม่ไม่ทันอ่ะหนูกลัวกลับบ้านช้า